สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ V-Class Bracing นะครับของ Taylor โอเคสวัสดีครับพอดีมีท่านนึงอยากให้วิเคราะห์ V-Class Bracing ต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมพยายามเลี่ยงแล้วก็จะไม่ทำคลิปมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าผมกลัวดราม่าเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าผมใช้การวิเคราะห์เป็นส่วนตัวของผมเนาะไม่ชี้นำแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกทั้งหมดนะครับ V-Class Bracing นะครับของ Taylor เป็นตัวที่ถูกโปรโมทผมจำไม่ได้น่าจะสักประมาณ3ปีใช่ไหมครับ 3-4 ปีที่เข้ามาในตลาดเนาะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมองภาพว่าเป็นการตลาดเริ่มต้นด้วยแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างเป็นการตลาดนะครับถามว่าเป็นการตลาดแต่มันก็มีข้อดีและข้อเสียของมันนะครับซีรีส์ที่ผมเห็นว่าทำ V-Class Bracing ผมไม่แน่ใจว่าทำซีรีส์ล่างหรือเปล่านะครับซีรีส์ไม่เกินแสนหรือเปล่าแต่ตัวที่ผมเห็นทำซีรีส์เกินแสนนะครับถ้าเกิดคุณสามารถกดเสิร์ชใน YouTube เนาะฝรั่งเทสเยอะมากนะครับตัวที่เป็น Taylor เหมือนกันนะครับทรงเดียวกัน Bracing ต่างชนิดกันเป็น X ปกติกับ V Class นะครับเสียงที่ได้ถ้าเกิดคุณได้ยินเนี่ยมันจะค่อนข้างลั่นกว่าดังกว่าแล้วก็ย่านกลางจะชัดกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายในความคิดส่วนตัวของผมนะโอเคจะได้ไม่มีปัญหากันอย่างแรกนะครับดูจากรูป Taylor มีลักษณะเฉพาะตัวนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับแฮกการทำไม้หน้าแบบ Taylor คือขอบของมันนะครับเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าเขาต้องการบังคับให้ลูปเนี่ยมีการสั่นสะเทือนเริ่มจากขอบเวลาเราดีดเบาๆยังไงมันจะสั่นขอบก่อนเพื่อให้ได้เบสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ Taylor จริงๆแล้วมองข้ามไม่ได้เลย Taylor จะใช้วิธีนี้แล้วก็เพื่อ make sure นะครับดังนั้นโนฮาวตัวนั้นถูกเอามาใช้กับตัวนี้แน่นอนนะครับกับ V Class นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นตัวเนาะเบรซิ่งตัวยาวไล่มานะครับ2ตัวเป็นตัว V มันถึงได้ชื่อว่า V Class นะครับทีนี้เราเห็นอะไรบ้างโลเวอร์ทรานสเวิร์สบาร์มากั้นตัวโลเวอร์ทรานสเวิร์สบาร์มากั้นมองผิวเผินมันจะคล้ายๆกับตัวของคลาสสิกนะครับกีตาร์คลาสสิคอลเนี่ยก็จะมีโลเวอร์ทรานสเวิร์สบาร์มีตัวบิดเพดนะครับมีตัวบิดเพดตามปกติไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมีตัวแฟนผมตีมันน่าจะเรียกว่าแฟนเบสเนาะหรือว่าไซด์เบสซิ่งละกันอ่ะไซด์เบสซิ่งก็ได้ครับ4ตัวนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับผมเข้าใจและมั่นใจอย่างรุนแรงว่าเขาต้องการถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยตัวบิดเพดเนี่ยปีกของบิดเพดมันจะอยู่ทางฝั่งนี้เนาะปีกของบริดนะครับจะอยู่ทาง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวบิดเนี่ยจะถูกพาดอยู่ตัว V อย่างชัดเจนคือตัว V เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับหมุดพินของสาย1และสาย6อย่างมากนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยต้องการให้ power ของตัวบิดเนี่ยลงที่ไม้ bracing ตัวยาวเป็นหลักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อมันเอาบิดเนี่ยไปวางอยู่บนตัว V ตัวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปีกบิดเนี่ยจะไม่มีผลคือแทบจะไม่มีผลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว X เนาะตัวปีกของบริดเนี่ยมันจะถูกเอาไปวางอยู่บน X นะครับทีนี้พอมันเป็นตัว V แบบเนี่ยปีกมันจะลอยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างมั่นใจคือโครงสร้างแรกของเขาเนี่ยน่าจะมีแค่ตัว V กับตัวบริดตอนที่เขา develop งานเนาะพอมันมีแค่ตัว V แบบเนี่ยเวลาสายที่มันมากระทบเนี่ยเวลาเราเล่นสาย6ไม้มองที่มือผมนะครับมันจะยกแบบนี้มันจะบิดเป็นคลอสเลยคือด้วยความที่มันไม่ได้อยู่บนตัว X เนี่ยเวลามันวางอยู่บนตัว V เนี่ยแกนของมันเนี่ยจะแคบแล้วเวลามันบิดมันจะบิดแบบนี้ซึ่งมันจะบิดแบบคลอสพอมันบิดแบบคลอสปั๊บเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยมันจะเป็นย่านเสียงแหลมแล้วก็ย่านเสียงกลางนำมาเป็นหลักเลยต่อให้เขาจะวางตัว V ไปถึงสุดก็เถอะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมันจะบิดข้างก่อนที่มันจะยกขึ้นยกลงทั้งหมดนะครับมันจะบิดข้างก่อนถ้าเกิดดีดสาย6อย่างเดียวเนี่ยชัดเจนสุดๆนะครับพอมันเกิดการบิดตัวของไม้ V ตัวเนี้ยครับ bracing ตัว V ตัวเนี้ยให้มันบิดอย่างเงี้ยเขาก็ต้อง
หาตัวมาหยุดมันก็คือ lower transverse bar นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันสั่นเคลื่อนตัวแบบ cross dipole มากไปเนี่ยเสียงที่ได้มันก็จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างแหลมค่อนข้างทาง mid tone เลยซะด้วยซ้ำแล้วก็ฟังแล้วเดี๋ยวมันจะปวดหูนะครับเขาเลยเอา lower transverse bar มาวางทีนี้พอการวางตัวนี้ลองสังเกตให้ดีว่าแฟนเบสไซด์เบสซิ่งนะครับตัวนี้ครับตัวนี้คือคีย์หลักอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญถามว่าทำไมถึงต้องวางตรงนี้นะครับอย่างแรกถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปวางที่ปีกบิดเพื่อให้มันกระจายเสียงออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะไปสร้างเสียงนะครับที่เป็นย่านโทนแบบมิดโทนแล้วก็ไฮพิชเพราะว่าเวลาที่มันบิดซ้ายบิดขวานะครับยิ่งมันไปได้ไม้เพื่อเพิ่มแรงในการบิดของมันเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งให้การบิดเนี่ยกว้างขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งคือส่งให้บิดกว้างส่งให้การสั่นสะเทือนเนี่ยกว้างไปยังขอบมากขึ้นยิ่งทำให้เกิดมิดโทนและไฮพิชมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันแข็งและหนาเกินไปมันจะไปล็อกการกระพือของบิดตัวนี้ให้บิดซ้ายบิดขวาเนี่ยมันจะไปส่งผลเสียในคอนเซปที่เขาคิดมาคือต้องการให้เสียงเนี่ยมันปั๊มและดังคือมี power มากกว่าตัว egg bassing ถ้าเกิดตัวไซส์มันแข็งแล้วว่าหนาเนี่ยมันจะไปหยุดตรงนั้นสิ่งที่เขาพยายาม develop มามันก็จะเสียดังนั้นการที่เขาวางตัวไซส์ bassing อยู่ตำแหน่งเนี้ยคือการบังคับลูปคือปลายของตัวนี้ครับมันจะบิดอย่างนี้เนาะถ้าเกิดเราเอาไซด์เบสซิ่งเนี่ยมาวางอยู่ตำแหน่งที่เขาวางเนี่ยมันจะช่วยหยุดลูปในการบิดตรงนั้นได้นิดนึงโดยที่ไม่ไปกวนการบิดทั้งหมดนะครับเขายังปล่อยให้มันอิสระอยู่ผมเข้าใจว่าเขายอมให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเพื่อให้เสียงมันดังนะครับทีนี้ไอ้ตัวไซด์เบสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหน้าที่เดียวในการหยุดนะครับหนึ่งคือการหยุดเนาะหน้าที่อย่างที่สองคือการกระจายเสียงนะครับดังนั้นมันเลยทำให้ตัวบิดเพดของตัวนี้มันเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เพื่อช่วยกระจายเสียงให้มากขึ้นไปยังไซด์เบสนะครับตัวต่อมาในเมื่อมันมีไซด์เบส2ตัวแรกละตัว3กับตัว4เนี่ยมาเพื่อช่วยทำให้เกิดลูปอีกขั้นนึงเวลาที่มันดึงตัวสมมติว่ามันดึงตัวแบบนี้นะครับมันดึงตัว1ผืนมันดึงตัว1ช่วงตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้คล้ายๆแฟนเบสอะครับเวลามันเคลื่อนด้านข้างมันเคลื่อนแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องควรยกตัวอื่นเคลื่อนไปด้วยไม่งั้นตัวนี้มันจะโล่งเกินไปเขาก็เลยสร้างมาเป็นแบบนี้อีกอย่างนึงที่ผมมั่นใจว่ามันพยายามทำให้แรงถ่ายด้านข้างเยอะๆเนี่ยมันมาจากองศาของไซด์เบสซิ่งที่มันลู่มาทางด้านหลังนะครับถามว่าสามารถทำแบบลู่ไปด้านหน้าได้ไหมได้แต่เดี๋ยวมันจะไปกวนและมันก็จะไปฝืนแรงในการบิดของไม้หน้าแบบ cross dipole นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเรามาสังเกตกันแบบหนักๆนะครับลูปของการสั่นมันจะถูกจำกัดอยู่ที่ใต้ lower transverse bar เนาะยาวไปจนถึง end pin เลยหรือตูดของกีตาร์เลยนะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะถูกยกตรงกลางนูนขึ้นมาคือเขาพยายามทำให้มันนูนขึ้นมาในช่วงลูปของตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะต่างจาก egg bassing ทันทีในกรณีที่ egg bassing เนี่ยมันยกตั้งแต่ใต้ upper transverse bar เนาะแต่ตัวนี้ยกใน lower transverse bar มันก็แทบจะไม่ต่างกับคลาสสิกในการหลักการสร้างเสียงของมันนะครับตัว side bassing เนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยนอกจากที่มันจะกระจายแรงแล้วมันก็ยังควบคุมความแข็งแรงของกีตาร์หลักๆเนี่ยเขาต้องการไอ้ตัว V แค่นั้นเองครับตัวข้างๆเนี่ยเอาไว้เพื่อช่วยเสริมในการสั่นแบบลูปเล็กๆแค่นั้นเองนะครับสรุปกันนิดนึงนะครับหลักการของเขาหลักๆเขาต้องการเพิ่มแรงที่กดที่ bracing นะครับทีนี้มันก็เลยอยากให้แคบลงให้มันกดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เจอสาย6สาย1ได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยสร้างมาเป็นตัว V นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสร้างเป็นทรงอื่นสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นตัว V ที่มันกว้างขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงอีกนะครับมันก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณลากตัว V มาตั้งแต่ตรงเนี้ย
นะครับมันก็จะทำให้ช่วงส่วนตรงกลางเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับช่วงที่ใกล้ซาวโฮไม่แข็งแรงนะครับเขาก็เลยอ่ะโอเคทำ V แบบหลบซาวโฮประมาณขนาดนี้ซึ่งผมมองภาพว่าจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างฉลาดทุกอย่างเนี่ยวางภาพมองภาพและวางเบสซิ่งทั้งหมดเนี่ยให้น้อยที่สุดและไปใช้เบสซิ่งที่เป็นขนาดใหญ่แทนในขนาดประมาณขนาดนี้ผมเรียกว่าใหญ่เนาะไม่ได้มีการทำให้เป็นแบบมุมแหลมนะครับไม่ได้เฉือนให้เป็นมุมแหลมเนื่องด้วยการทำงานแบบโรงงานมันไม่สามารถที่จะไปใช้มือทำได้แบบเขาเรียกว่าอะไรครับใช้งานแฮนด์คราฟต์ได้มากมายแต่ว่าอย่างของมาร์ตินก็ยังทำอยู่เนาะมาร์ตินก็ยังทำอยู่แต่ว่าตัวของเทเลอร์เนี่ยเขาต้องการทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมมากๆแล้วก็ต้องเร็วนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบเนี้ยเขาว่าโอเคแล้วก็เขาก็คิดให้มันเป็นมาตรฐานนั่นแหละนะครับเพราะว่างานฝีมือเนี่ยมันก็จะมีความเหวี่ยงเนาะบางตัวสกอร์ล็อปดีบางตัวสกอร์ล็อปไม่ดีนะครับเป็นประมาณนั้น อีกนิดนึงก็คือลักษณะของความโค้งของเบรซิ่งเนี่ยก็คือความหนาตรงช่วงตรงกลางเนี่ยแล้วค่อยๆบางลงนะครับเป็นหลักของเทเลอร์เลยตามปกตินะครับซึ่งเทเลอร์ก็จะใช้หลักการนี้เป็นประจำในงานของตัวเองนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนตัว2จังหวะเหมือนเอ็กเบสซิ่งแบบสกอลอปนะครับโอเคหัวข้อต่อมาคือจริงๆแล้วไอ้เนี่ยไอ้ตัว V class bassing เนี่ยเสียงที่มันได้เนี่ยเรียกว่าดีหรือไม่ดีผมชอบกีตาร์ที่เป็น dead knot ดังนั้นผมจะมีความชื่นชอบในการที่มีเสียงเบสอยู่แล้วส่วนตัวผมจะไม่ชอบเสียงกีตาร์ที่เป็นการทำแบบ cross dipole มากมายนักยกเว้นกีตาร์คลาสสิกนะครับกีตาร์คลาสสิกผมก็ชอบอยู่สิ่งต่อมาที่ผมค่อนข้างมั่นใจคืออีกไม่นานเนี้ยน่าจะมีการ develop ตัว V bassing ให้เป็นแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับซึ่ง อย่างแรกจะเป็นแบบนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเห็น V bassing ในอีกหลายๆแบบนะครับเพื่อที่จะมาจำกัดข้อต่างๆที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเดี๋ยวสักวันเนี่ยมันจะมีตัว bassing บางตัวที่เอามาโยงหรือเอามาแปะคู่กับตัวบิดเพดตัวนี้เพื่อรองรับการสั่นสะเทือนของปีกนะครับของปีกบิดนะครับตัวนั้นน่าจะมีแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะครับซึ่งถามว่ามันมีการ develop สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในตลาดถามว่าดีไหมผมว่ามันดีมากๆนะครับเราได้เห็นอะไรแปลกใหม่มากขึ้นอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นของแมคเฟอร์สันนะครับซึ่งแมคเฟอร์สันผมก็ยอมรับเขาว่าเขาเก่งมากตัว V bassing จริงๆก็คือเก่งมากเหมือนกันนะครับกว่าจะ develop ได้เนี่ยใช้เวลามากและเขากล้าที่จะวางตัว lower transverse bar นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนดลูปให้ลูปมันสั้นลงแต่เนื่องด้วยอย่างที่บอกครับไม่งั้นตัวบิดมันจะอย่างนี้ครับคือบิดด้านซ้ายด้านขวามากไปให้เกิด cross dipole มากไปเขาก็เลยต้องยอมนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ V class bassing ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ